จะมาแนะนำตัวเฉดนะคะเป็นสินค้าใหม่ของทางสนามเดินป่านะคะเดี๋ยวจะมาแกะอุปกรณ์ให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างขนาดของเฉดนะคะจะอยู่ที่420 × 420นะคะแล้วก็× 200นะคะจะมีทั้งหมด3เส้นนะคะแล้วก็สมอโบกจะมี1 2 3 4 5 6 7ตัวนะคะอันนี้จะเป็นถุงใส่เสานะคะมีทั้งหมด3เส้นนะคะที่เสามี2สีแบบนี้นะคะพอดีจะมีคุ้นเราจะเสียบตามคุ้นตามสีนะคะจะมี2สีแบบนี้นะคะสีกากีจะมี1เส้นนะคะส่วนสีดำจะมี2เส้นค่ะไปดูวิธีการกันนะคะสังเกตการใส่เสาทั้ง2สีนี้นะคะจากกุ้นค่ะถ้าเป็นเสาสีดำแบบนี้นะคะให้ใส่กุ้นด้านสีดำใส่จากด้านนี้ก่อนนะคะที่เป็นยางด้านนี้นะคะส่วนตรงนี้เราจะเอาไว้เสียบกับรูตรงนี้นะคะนี่ค่ะสีกากีก็เหมือนกันนะคะอยู่ตรงนู้นนะคะแถบนี้เลยค่ะจะเป็นสีเดียวกับตัวนี้แล้วก็เสียบเข้าจากด้านยางสีดำนะคะประกอบเสาเรียงไว้นะคะเพื่อจะสอดตามกุ้นและตามสีเสานะคะโอเคเราจะมาเริ่มจากการสอดเสาสีดำก่อนนะคะเป็นรูนี้นะคะแล้วก็ดันเข้าไปเลยค่ะแล้วนะคะเราก็จะมาใช้รูตรงนี้เสียบเข้ากับตรงนี้นะคะอย่างนี้ค่ะสอดเข้าทางช่องนี้เหมือนกันนะคะเสาสีดำกับกุ้นสีดำอ่ะอันนี้จะเป็นเส้นสีกากีเส้นสุดท้ายนะคะก็เสียบเข้าปูนที่เป็นสีกากีเลยนี่นะคะนี่คือขึ้นโครงเสร็จแล้วนะคะก่อนแนะนำนะคะก่อนที่จะขึ้นเสาแนะนำปรับสายตรงนี้อ่ะให้สุดก่อนนะคะให้มันมีระยะความหนึบยาวแล้วเราก็ค่อยสอดเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยปรับตรงนี้ได้ค่ะถ้าอยากได้ตึงๆสามารถปรับตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะอันนี้เป็นผ้าไว้สำหรับบังแดดนะคะจะใช้ได้ทั้งหมดเราจะมีตัวตาไก่ให้ค่ะอันนี้เป็นตัวบนแล้วก็เป็นตัวนี้นะคะค่ะ
่ะแล้วก็เป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงค่ะเป็นเหมือนกันเลยนะคะมีทั้งหมด3จุดเหมือนกันเลยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะเกี่ยวตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นตะขอตัวเกี่ยวแบบนี้เกี่ยวง่ายๆเลยค่ะค่ะเฉดนะคะตัวนี้จะเป็นที่บังแดดนะคะแล้วก็บังฝนได้ค่ะตอนนี้จะมีเป็นสีนี้นะคะสีกากีค่ะสินค้ามีจำหน่ายที่สาขาจรัญสิริกรุง53นะคะแล้วก็มีที่ทาง Facebook Lazada นะคะ LINE Official นะคะของสนามเดินป่านะคะหรือว่าสั่งทางเว็บไซต์ด้วยนะคะแล้วก็ระวังเพจปลอมด้วยนะคะตอนนี้เพจปลอมระบาดมากนะคะค่ะถ้าโอนบัญชีต้องโอนบัญชีบริษัทสนามเดินป่าเท่านั้น